ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะชื่อออครับสวัสดีครับไม่ชี้ชื่อไม่เปิดกล้องครับสวัสดีค่ะยังไม่เปิดสวัสดีครับลูกยังไม่เปิดกล้องอีกอ่ะโอเคดูมืดพวกนี้มันนินทาฉันลืมปิดไมค์เหรอรู้สึกว่าสงสารสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินคุณครูชัดไหมลูกได้ยินไหมคะโอเคครับโอเคนะคะถึงเวลาพอดี 11:50 นะคะเจอกันในรายวิชาภาษาอังกฤษนะน่าจะเป็นคาบสุดท้ายแล้วว่าอาทิตย์หน้ามีการประเมินปลายภาคแล้วนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกวันนี้คุณครูจะสรุปอ่านเนื้อหาที่เราได้เรียนมานะคะวันนี้น่าจะไม่ได้ขึ้นบทสุดท้ายเดี๋ยวคุณครูจะทําสไลด์ส่งให้เราศึกษาแล้วกันแล้วก็จะไม่ออกข้อสอบในบทสุดท้ายด้วยนะคะพร้อมไหมคะนักเรียนที่เข้ามาแล้วนักเรียนเปิดกล้องให้ครูเห็นหน้าหน่อยสิคะลูกอยู่ไหมคะเนาะจะได้เห็นว่าเราเข้ามาเรียนกับครูจะได้รู้ว่าเราไม่เข้ามาจริงๆนะคะวันนี้ใครหายเจ้าประจำ EQ หายไปไหนเนาะโอเคนะคะวันนี้เนื้อหาวันนี้เป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดนะนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ของเรานะคะหนังสือปากกาดินสอต่างๆนะคะเตรียมพร้อมทำไมมันไม่ขึ้นสบายนะเดี๋ยวครูเริ่มเลยแล้วกันนะคะเห็นสไลด์ไหมคะลูกเห็นไหมคะเห็นครับแต่มันมีสีดำปิดหน้าตรงไหนอะคะตรงนี้หรอครับหาได้ยัง
พิ่มมาอีกแล้วเพิ่มมาอีกแล้วมันปิดหมดเลยเหรอคะมันพอเห็นสไลด์ไหมมันเป็นสีดำดำเทาเทาใช่ไหมคะไม่รู้โอเคหรือยังเนาะแต่ก็ยังเห็นสไลด์ใช่ไหมคะไม่บางตัวหนังสือเนาะใช่ไหมคะครับโอเคนะคะเรียนสมุดพร้อมหรือยังคะใครเข้ามาแล้วเปิดหน้าหน่อยนะคะเนาะวันนี้น่าจะเจอกันเป็นคาบสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษของเรานะคะวันนี้คุณครูจะสรุปบทเรียนทั้งหมดที่เราได้เรียนมานะคะเตรียมสมุดหนังสือขึ้นให้พร้อมนะคะนักเรียนหาที่นั่งที่ค่อนข้างจะเงียบหน่อยนะลูกเพราะว่าจะได้ไม่มีเสียงรบกวนนะคะจะได้ไม่มีเสียงแทรกเข้ามาระหว่างการอัดวิดีโอที่คุณครูเขากำลังอัดอยู่นะคะเดี๋ยวเพื่อนเข้ามาดูทีหลังแล้วเสียงจะแทรกแล้วเพื่อนจะฟังไม่เข้าใจนะคะงดใช้คำไม่สุภาพนะในห้องคุณครูนะคะโอเคไหมลูกคุณครูวันนี้ไม่เป็นไม่ใช่บทเรียนที่เราเรียนกันนะเป็นการสรุปบทเรียนคร่าวคือสรุปตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันวันสุดท้ายนะคะวันนี้เดี๋ยวจะบอกแนวข้อสอบด้วยโอเคไหมคะเนาะทีนี้นะคะเตรียมสมุดแล้วใช่ไหมคะลูกจดย่อๆไว้นะคะโน้ตเล็กๆไม่ต้องเขียนทั้งหมดก็ได้นะคะเดี๋ยวตามไปดูสไลด์พร้อมไหมคะพร้อมไหม Are you ready Yes or no Can you hear me ได้ยินไหมคะCan you hear me? Yes or no? ได้ยินไหมได้ยินเสียงครูไหมลูกได้ยินค่ะโอเคนะคะวันนี้เป็นการสรุปบทเรียนของรายวิชาภาษาอังกฤษของเรามาดูเรื่องแรกสไลด์ไม่วิ่งเลยอ่ะครูนะคะลูกเน็ตก็มีนะเน็ตเต็มจดไหมครับตอนนี้จดสรุปไปนะคะลงสมุดเนาะเก็บไว้ก็สรุปมาแล้วอาจจะเป็นการทบทวนความรู้นะคะให้เป็นการทบทวนความรู้แต่ละบทที่เราเรียนมานะคะเป็นแบบฝึกหัดนั่นแหละนะคะเพื่อจะทดสอบความเข้าใจของเรานะว่าที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องนี้ทำได้ไหมนะคะเรื่องนี้จำได้หรือเปล่าเอาไปใช้ได้หรือเปล่านะคะเป็นบทสนทนาหรือแกรมมาต่างๆนะคะสไลด์ไม่ไปอ่ะไปเลยสไลด์มีปัญหาเหรอเป็นยังไงเนาะโอเคนะคะเห็นหรือเปล่าเห็นไหมคะสไลด์เห็นไหมมีอะไรบังไหมคะมีครับมันบังตัวหนังสือไหมลูกบังครับตัวด้านบนครับตัวนี้เหรอคะแถวนี้ใช่ไหมตัวด้านบนขยายลงมาไว้ข้างล่างจะบังไหมคะไม่บังครับโอเคนะคะทีนี้โอเคเห็นแล้วนะคะวันนี้อันนี้เป็นบทแรกเลยที่เราเจอกันครั้งแรกคาบแรกนะ The first time that we met นะคะเราเจอกันคาบแรกเนาะเป็นเรื่องการสนทนา Nice to meet you นะเปิดหนังสือประกอบก็ได้นะเป็นชื่อบท Nice to meet you เป็น lesson 1นะคะเป็นบทแรกเนาะเรามีโอกาสได้เจอกันหนึ่งอาทิตย์นะช่วงนั้นนะคะเป็นเรื่องของการเรียกว่าอะไร greeting แล้วกันเป็น conversation ที่เกี่ยวกับ greeting greeting คือการสนทนานั่นเองนะคะในบท
ชื่อบทเขาคือ Nice to meet you บทนี้นะคะบทที่หนึ่งยินดีที่ได้รู้จักนะสรุปคร่าวๆง่ายๆก็คือบทนี้พูดถึงการเขาเรียกว่าอะไรประโยควาลีนะหรือรูปแบบประโยค sentence pattern นะที่เขาใช้ในการสนทนาเรื่องครั้งแรกที่เราเจอกันเอาง่ายๆคือสิ่งแรกเนาะเวลาคนที่เจอกันทำอะไรรูปทักทายมีการถามชื่อแน่นอนมีการสวัสดีตอนเช้าตอนเย็นเรารู้หมดแล้วครูคิดว่าเราน่าจะรู้เนาะสวัสดีตอนเช้าอะไร good morning good afternoon and good evening นะคะหรือ good night นะเป็นคำพื้นฐานเนาะในทีนี้นะคะไป complete the conversation นะคะก็คือการเติมประโยคให้สมบูรณ์เนาะเรารู้คำศัพท์อยู่แล้วครูคิดว่านักเรียนของครูเนี่ยรู้อยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องนี้เราเรียนมาตั้งแต่เอาง่ายๆเลยมันเป็นเรื่องแรกนะคะเรียนตั้งแต่ป.1 อนุบาลยังเคยเรียนเลยนะลูกมีบ้าง hello good morning อะไรประมาณนี้อนุบาลยังเรียนเลยนะอ่ะคำศัพท์หรือประโยคพวกนี้นักเรียนรู้แล้วแต่นักเรียนจะเอามาใช้นะคะให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรการต่อบทสนทนานะทำให้เกิดเรื่องราวนั่นเองนะคะไม่ใช่พูดคำเดียวแล้วจบเนาะก็ต้องสนทนาเป็นเรื่องราวนะในระดับที่ใหญ่ขึ้นมาในระดับที่โตขึ้นมานะคะภาษาอังกฤษจะไม่เป็นแค่คำศัพท์แล้วจะต้องเป็นประโยคที่ต่อกันได้นะคะจะต้องเกิดความ fluence หรือความต่อเนื่องนะคะความคล่องในการพูดอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งข้อ A กับข้อ B A กับ B เขาแทนเป็นคนพูดนั่นเองนะคะมาช่วยกันเติมนะคะว่าควรจะเติมอะไรลงไปดี complete the conversation นะคะมาดูตัวที่ให้เติมนี่มี4อัน4 sentence นะคะ4 sentences นะคะ4 sentences for complete the conversation นะคะคือ4ประโยคตัวนี้ต้องเติมในบทสนทนาให้สมบูรณ์ที่เว้นไว้นะคะมาดูข้อที่1 I am good นะคะประโยคนี้แปลว่าอะไรเอ่ย I am good มีคนตอบไหมคนตอบไหมคะหนูให้คะแนนด้วยนะมีไหมเอ่ย I am good แปลว่าอะไรอยู่ไหมลูกอยู่ไหมมีไหมคะ I am good คล้ายๆกับ I am fine สรุปประโยคนี้แปลว่าอะไรเอ่ยฉันอะไรคะสบายดีสบายดีสบายดีโอเคสบายดีได้เกี่ยวกาดมากนะคะI am good ฉันสบายดีนะคะแล้ว good morning ก็คือสวัสดีตอนเช้า and see you again later แล้วเจอกันใหม่นะแล้วเจอกันใหม่แล้วก็ thank you ก็คือขอบคุณนะนักเรียนรู้หมดแหละแต่ว่ามาเติมซิประโยคให้มัน complete ก็คือให้มันสมบูรณ์ให้มันถูกต้องนะข้อ A เขา blank ไว้นะเป็นช่องว่าง blank ไว้ B เขาตอบว่า good morning how are you today แสดงว่า A ต้องพูดอะไรก่อน B ถึงตอบว่า good morningลองคิดสิคะ Good morning How are you today แสดงว่าก่อนหน้านั้น A เขาจะพูดอะไรเอ่ยถึงตอบแบบนี้ลองทายสิลูกจะต้องตอบอะไรคะ Good morning ถูกต้องนะคะ A ต้องพูดว่า Good morning นะคะถ้า A ไม่สวัสดีตอนเช้า B ก็จะไม่ตอบสวัสดีตอนเช้านะดูจากการเรียงลำดับประโยคนะ Good morning มันเป็นการตอบรับเนาะ B เป็นการตอบรับนะคะ How are you today นะคะ A บอกว่า I am good แล้วก็เว้นไว้and you นะในบริบทที่มีการถามสารทุกสุขดิบนะในวัฒนธรรมของเขาชาวต่างชาติฝรั่งนะคะการถามเนี่ยนอกจากจะตอบแล้วต้องบอกยังไงด้วยต้องบอกอะไรแสดงความที่เขาถามเราเขาเรียกว่าอะไรแสดงความแสดงการขอบคุณนะคะเราต้องตอบยังไงกับนะ thank you thank you and you thank youYou. I'm good, thank you, and you นะคะตัวนี้เป็นมารยาทนะมันจะทำให้คนที่พูดเนี่ยดูสุภาพมากขึ้นจะดู polite นะคะ polite คือสุภาพเนาะเวลาที่ถามเขาถามเราเขาถามเราด้วยความห่วงใยนะคะเราตอบว่าฉันก็สบายดี I am good, thank you นะทุกครั้งเสมอนะคะลูกจำไว้เวลาพูดเวลามีคนมาถามครูต่างชาติคุณครูฝรั่งมาถามนะ How are youตอบครูไปว่า I am good I am fine thank you แล้วก็มีการถามกับ and you นะคะอย่าลืมถามมาแล้วก็ต้องถามกลับ and you นะคะblank ตรง b ตรง blank ตรง b นะคะเว้นไว้แล้วตรงนี้มี thanks ฉันสบายดีนะขอบคุณแล้วคุณล่ะพอ A ถามว่าแล้วคุณล่ะประโยคที่อยู่ตรงนี้ควรจะเป็นประโยคไหน
แล้วคุณล่ะประโยคที่อยู่ตรงนี้ควรจะเป็นประโยคไหนเอ่ยคำตอบคำตอบตัวไหนคะเขาบอกว่า A เขาบอกว่าฉันสบายดีขอบคุณขอบคุณในที่นี้คือขอบคุณนะที่ถามที่เป็นห่วงอะไรประมาณนี้แล้วถามกลับว่าแล้วคุณล่ะแล้วคุณล่ะสบายดีไหมนะคะประโยคนี้ก็คือจะถามไอ้คำว่า Are you ที่แปลว่าแล้วคุณล่ะประโยคเต็มๆคือแล้วคุณล่ะสบายดีไหมนะคะถามกลับนะแต่ใช้คำถามที่สั้นกว่านะจะไม่ใช้คำว่า How are you today ละภาษาพูดเนี่ยค่ะลูกเราก็ใช้ and you ไปเลยนะคะ and you ก็คือถามกลับแล้วแหละว่าสบายดีไหมใน4ประโยคนี้ประโยคไหนเป็นประโยคไหนแปลว่าฉันสบายดี I am good นะนี่ตอบเหมือนกัน yeah I am good นะคะ good thanks good. จะดูนะคะนี่เราจะตอบขอบคุณทุกครั้งนะคะอ่ะแล้วทีนี้ A blank ไปI am good นะคะ See you แสดงว่าตัวนี้ก็ต้องเป็น See you later นะคะแล้วเจอกันใหม่ B ก็บอกว่า See you นะคะโอเคนะคะเรื่องเมื่อกี้เป็นเรื่องของการสนทนาเกี่ยวกับการทักทายถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งประโยชน์มันมีเยอะแยะมากมายนะคะ Good morning Good afternoon Good evening Good night Hi hello นะคะเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมตามบริบทนะตามความสุภาพนะคะที่จะใช้กับบุคคลประเภทไหนเนาะถ้าพูดกับเพื่อนก็ใช้ภาษาที่พูดกับเพื่อนเนาะถ้าเป็นพูดกับผู้ใหญ่พูดกับคุณครูก็ต้องใช้ภาษาที่มันสุภาพนะคะ more polite นะสุภาพขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาบทนี้เป็นเรื่องของครอบครัวนะคะคำศัพท์ grandmother คืออะไรเอ่ยนะคะ complete the following sentences นะคะอันนี้ก็คือเติมประโยคข้างล่างเนี่ยให้สมบูรณ์อ่ะเราเรียนบทนี้น่าจะเป็นบทที่สองนะคะเกี่ยวกับครอบครัวภาษาอังกฤษคือ family นั่นเองนะคะเรียนเกี่ยวกับจะเน้นไปที่คำศัพท์ของสมาชิกครอบครัวที่มีเยอะมากมากๆนะคะแต่หลักๆถ้าเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขาจะใช้คำว่าอะไร grand อะไรคะลูกคุณปู่กับคุณตาจะเป็น grandfather ใช่ไหมคะถูกไหมgrandfather ถ้าเป็นคุณย่ากับคุณยายเขาจะใช้คำว่า grandmother ถูกต้องนะคะพ่อกับแม่พ่อกับแม่นะสองคนรวมกันผู้ปกครองนะคะเราใช้คำว่า parents ถ้าเป็นพ่ออืมนะถ้าเป็นผู้ปกครองนะพ่อกับแม่นั่นเองนะนักเรียนน่าจะรู้จักคำศัพท์ดีแล้วให้มาดูความสัมพันธ์นะลูกก็คือนะคะนี่ตัวนี้เป็นคำถามเป็นประโยคที่ยังไม่สมบูรณ์จะต้องใช้คำพวกนี้แหละมาเติมนะดูข้อที่หนึ่งตัวนี้เนี่ยเกี่ยวพันไปถึงการใช้ apostrophe s นะที่เราใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้แสดงความเป็นเจ้าของนะเราน่าจะมีโอกาสได้เรียนครั้งหน้านะคะหรือไม่ก็เถอะต่อไปนะดูข้อที่หนึ่ง your mother sister is your นะในการแปลที่มีคำศัพท์ที่เป็นคำนามที่แสดงความเป็นเจ้าของที่มี s อยู่ตรงนี้ s อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า apostrophe s แสดงความเป็นเจ้าของนะคะไม่ได้ย่อมาจาก is นะเป็น apostrophe s นะคะเราจะแปลจากข้างหลังอย่างนี้แล้วก็แปลมาอย่างนี้นะคะมี3จุดนะจุดหน้าจุดกลางจุดกลางคือ apostrophe s นะคะหรืออันเครื่องไอเครื่องหมายอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยภาษาอังกฤษเรียก apostrophe นะคะแล้วก็ s แล้วก็มีคำตรงนี้นะคะมีสองฝั่งอย่างนี้ให้แปลนะคะให้แปลจากข้างหลังให้แปลจากข้างหลัง sister ดู sister แปลว่าอะไรอะไรนะคะ sister แปลว่าอะไรน้องสาวหรือพี่สาวเป็นน้องสาวแล้วกันในประโยคนี้ให้เป็นน้องสาวแล้วกัน sister น้องสาวให้แปลจาก sister แล้วขยับมาแปลตรงนี้ apostrophe s ตัวนี้นะคะมีความหมายแปลว่าของให้แปลได้เลยว่าเป็นของน้องสาวของ mother น้องสาวของอะไรเอ่ย mother อยู่ไหมลูกน้องสาวของใครน้องสาวของคุณย่าครับเดี๋ยวนะคะเอาไม่ sister คือน้องสาว apostrophe s คือของ mother แปลว่าอะไร
แม่แม่อ่ะน้องสาวสรุปเป็นน้องสาวของใครน้องสาวของแม่ของแม่นะมีศักดิ์เป็นอะไรของเรา your mother sisters is your น้องสาวของแม่เป็นอะไรเป็นอะไรของเราเราเรียกน้องสาวของแม่ว่ายังไงเอ่ยเป็นใครอะไรนะคะฮะถูกต้องนะคะนี่ your mother sister is your aunt หรือ aunt นะสองคำนี้อาจออกเสียงได้สองอย่างสองอย่างไม่ผิดบางคน aunt บางคน aunt นะแล้วแต่ accentไม่มีผิดนะคะแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบนะคะจะเป็น British หรือจะเป็น American ก็ได้นะคะมาดูข้อที่สอง your uncle's daughter is your คุณครูบอกให้แปลจากข้างหลัง daughter ก็คือสาวใช่ไหม daughter คือลูกสาวไหมคะdaughter ก็คือลูกสาวแปลจากข้างหลังก่อนแล้วไปที่ apostrophe s ลูกสาวของลุงนะลูกสาวของลุงเป็นอะไรของเราเป็น cousin เป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะ cousin นะข้อที่3มาดูนะ your father's wife is your ภรรยา wife 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 ภรรยาของใครของใครs ตัวนี้ให้แปลว่าของ apostrophe s ตัวนี้ให้แปลว่าของใครครับ father ก็คือพ่อภรรยาของพ่อคือใครmother ถูกต้องนะอย่าตอบอย่างอื่นนะนะเดี๋ยวมีเรื่องนะyour father's wife is your mother นะคะภรรยาของพ่อก็คือแม่นั่นเองนะข้อที่4 your mother's mother is your mother ก็คือแม่ของแม่ของแม่อีกทีก็คือ grandmother ถูกต้องข้อสุดท้ายแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ your father's brother is your ก็คืออะไร uncle excellent นะคะก็คือพี่ชายเนี่ย brother ก็คือพี่ชาย apostrophe s ตัวนี้แปลว่าของพี่ชายของพ่อก็คือลุงนะคะ your father's brother is your uncle นะคะตอนนี้ก็เป็นบทเรียนเกี่ยวกับ family มาดูตัวต่อไปจะเกี่ยวนะคะนี่มาแล้ว grammar ตัวนี้มา grammar สลับกันไปตัวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ verb to be จำได้ไหมคะมี is am are นะคะ is ใช้กับประธานเอกพจน์ he she it ชื่อคนคนเดียวสิ่งของคนเดียวประธานคนเดียวนะ is am ใช้กับตัวเดียวเท่านั้นคือประธานอะไรเอ่ยam ใช้กับตัวเดียวเท่านั้นคือประธาน i นะคะ am ใช้กับประธาน i เพียงตัวเดียวนะคะ i is am or are ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ประธานที่เป็น are จะใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ถูกไหมคะประธานพหูพจน์มีอะไร you นะคะ v dayชื่อคนสองคนนะสิ่งของสองสิ่งหรือประธานที่มากกว่าหนึ่งคือสองคนขึ้นไปใช้ออดนะมาดู day that at shopping mall day verb to be ที่ต้องเติม is am are เติมอะไรดีมี is มี am สวยด้วยมี am แล้วก็ are verb to be ตัวไหนที่ต้องใช้กับ day คะr ใช่ไหมคะ r ครับพระ r เป็นประธานอะไรเอ่ยประธานพระหูพจน์นะคะประธานพระหูพจน์คือประธานที่2คนขึ้นไปสิ่งของ2สิ่งประธาน2คนขึ้นไปคน2คนนะคะ they are at shopping mall นะพวกเขาอยู่ที่ห้างสรรพสินค้านะคะมาดูประธาน he ใช้อะไรเอ่ยใช้ครับis นะคะเพราะว่าประธานที่เป็นเอกเอกแปลว่า1นะคะจำให้แม่นจำให้ขึ้นใจเอกแปลว่า1นะคะเอกพจน์ก็คือประธาน1เดียวนะคะคนๆเดียวสิ่งของอย่างเดียวนั่นเองนะคะข้อที่
สามเจนเป็นประธานกี่คนเจนยายเจนมีกี่เจนมีเจนเดียวนะคะเป็นประธานคนเดียวถือว่าเป็นประธานอัปพจน์เหมือนกัน verb to be ที่ใช้ก็คือ is นั่นเองนะมาดูข้อที่สี่ you in the class นะ you in the class คุณแดดแดดอ๋อ in the class ถูกต้องนะคะข้อที่ห้า I นี่มาแล้วมาแล้ว I นะคะต้องใช้กับ verb to be ตัวไหนใช้ได้ตัวเดียวตัวอื่นห้ามใช้ตัวนี้นะคะมีแค่ I เท่านั้นที่ใช้ได้มีอภิสิทธิ์เหนือใครอื่นนะคะ I ดัดๆ a leader นะคะฉันแล้วก็หัวหน้าฉันประโยคนี้จะบอกว่าฉันเป็นหัวหน้านั่นแหละนะคะ I ดัดๆ a leader นะคะแต่ว่าจะใช้ verb to be ตัวไหนดีจะใช้ verb to be ตัวไหนดี is am are นะคะอะไรเอ่ย I อะไร am ครับถูกต้องนะคะ I am a leader ถูกต้องนะข้อที่6 she blah 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 blank white นะ in the morning in the meeting room นะขอโทษนะ in the the meeting room meeting room คือการประชุม room คือห้องรวมกัน2คำนี้ meeting room คือห้องประชุมนะคะ she that in the meeting room she จะต้องใช้กับประธานตัวไหนต้องใช้กับ verb to be ตัวไหนคะ is am areis ถูกต้องนะฮะ she is in the meeting room นะฮะมาแล้ว we are the winner นะฮะเราใช้ are เพราะว่า we เป็นประธานมีกี่คนมากกว่าต้องบอกว่ามากกว่า1คนก็คือ2คนขึ้นไปนะถ้าจะพูดนะคะต้องบอกว่ามากกว่า1คนหรือบอกว่าเป็นประธานที่มี2คนขึ้นไปนะคะนั่นเองเกือบถูกต้องนะคะน่าจะยังไม่เคลียร์นะลูกเนาะจำไว้นะคะประธานพหูพจน์เป็นประธานที่มี2คนขึ้นไปหรือเป็นประธานที่มากกว่า1คนนะเลือกใช้ให้ถูกต้องนะเวลาพูดอย่าสับสนนะคะข้อที่8ข้อสุดท้าย it on the roof it เป็นประธานเอกพจน์นะคะเป็นประธานเอกพจน์แสดงว่า verb to be ที่ตามมาต้องเป็น verb to be ตัวไหนเป็นประธานคนเดียวเนี่ยverb to be ที่ตามมาจะต้องเป็น verb to be ตัวไหน it เป็นเอกพจน์ประธานเอกพจน์ verb to be ที่ตามมาต้องเป็น is นะ it is on the roof มันอยู่บนหลังคานะคะในส่วนพาร์ทนี้เป็นการทบทวนเรื่อง verb to be เป็นหนึ่งนะคะในตัว verb ที่เราเจอบ่อยและเยอะอยู่เกือบทุกเรื่องนะ verb to be จะช่วยเราต่อยอดไปเรื่อง adjective เรื่อง present ต่างๆ future ต่างๆเกี่ยวกับ tense ต่างๆจะมี verb to be เข้ามาเสมอนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะใน verb to be ส่วนที่ครูสอนเป็น verb to be ที่ใช้ใน present ในปัจจุบันนะคะยังไม่ลงไปถึง verb to be ที่พูดในอดีตที่จะบอกว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอยู่คือนะเราพูดถึงเป็นอยู่คือในปัจจุบันนะคะโอเคนะจบเรื่องนี้ทีนี้เป็นเรื่องของ jobs ในบทที่4นะคะน่าจะเป็นบทที่4เนาะนี่ที่คุณครูเคยฝากให้นักเรียนไปทำนะฮะมาดูพิจารณาประโยคพวกนี้นะนักเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับคะหน้าไหนครับมันอยู่บทที่4อะค่ะลูกเดี๋ยวนะตัวนี้มันบังมันก็ไม่บังนะที่สี่บทที่สี่ขอโทษค่ะเดี๋ยวนะคุณครูรู้สึกว่าพวกเราจะทำตัวนี้แหละเก็บคะแนนไปหน้าที่47ค่ะนะคะมาดูนะคะเขาให้เติมเขาให้พิจารณาประโยคและเติมว่าคำที่จะ follow คำที่จะตามมาควรจะเป็นคำไหนมาดูข้อที่หนึ่ง Jim is an accountant he works in โอเคเยี่ยมมากตอบอะไรเอ่ยถ้าทำเสร็จแล้ว Jim is an accountant he works in an นะคะทำเสร็จแล้วโอเคช่วยกันตอบโอเค good job นะคะ Jim is an accountant Jim เป็นพนักงานบัญชีนะคะ accountant account ก็คือบัญชี accountant ก็คือพนักงานบัญชีนะคะ he works in an พนักงานบัญชีเนี่ยเขาจะต้องทำงานที่ไหน
เกี่ยวกับเงินจะต้องอยู่ที่ไหนได้บ้างหลักๆเลยนะคะJim is an accountant. He works in a B bank หรืออีกตัวหนึ่งนะคะที่นักเรียนตอบมาหน้าไหนครับหน้า47ค่ะลูกที่เป็นเรื่องของสถาบันการเงินนะคะตอบได้หมดนะคะเพราะว่าพนักงานบัญชีอยู่ทุกที่เนาะนะคะมาดูข้อที่2นะ Susan is a nurse. She works in a Susan เนี่ยเป็นพยาบาลนะหล่อนทำงานที่ไหนล่ะ Hospital Hospital นะฮะภูริพัฒน์ Hospital ใช่ไหมภูริพัฒน์หรือเปล่าภูริหรือเปล่าเมื่อกี้ดูเสียงใครได้ไหมคะนะคะ Susan is a nurse นะ Susan เป็นพยาบาลนะ She works in a hospital ถูกต้องทำงานที่โรงพยาบาลนะคะข้อที่3 Anna sells fruit นะคะคุณแอนนาเนี่ยขายผลไม้นะคะ Where does she work แล้วหล่อนจะต้องทำงานอยู่ที่ไหนเอ่ยถ้าทำถ้าขายผลไม้ขายที่ไหนตลาดไหมคะตลาดนัดโอเคมองไหนก็ได้ครับขายผลไม้ที่ไหนก็ได้แล้วจะตอบอันนี้เป็นตัวครูแบบคิดมาแล้วว่าต้องมีแน่นอนนะคะหรือเราจะเลือกตอบได้ตามเขาเรียกว่าอะไรมันมีหลายบริบทเนาะไม่ได้จะขายที่ตลาดขายที่ห้างหรือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือมาร์เก็ตเฉยๆหรือขายที่บ้านก็ยังมีนะคะข้อที่4 Tom is a pilot Where can I see him นะคะ Tom เนี่ยเป็นนักบินเราจะเจอ Tom ได้ที่ไหนนักบินอยู่ไหนบางคนตอบว่าเจอบนเครื่องบินใช่ไหมคะเจออยู่บนเครื่องบินอะไรนะคะห้องเครื่องอยู่ตัวนี้ถามหาสถานที่นะคะควรจะอยู่ที่ไหนสนามบินนั่นเองนะสนามบินเขาสนามบินครับภาษาอังกฤษก็คือ air อะไร airplane นะแต่ถ้าเป็นสนามบินจะต้องเป็น air อะไรแอร์โฮสเตสไม่เป็นนักบินอย่าอยู่บ้านสินักบินต้องออกมาบินทุกเช้าพูดเล่นนะคะโอเคสถานที่เนาะเอาเป็นสถานที่ก็คือแอร์พอร์ตไหนด้วยเองบางคนบอกว่าบางทีก็เจอนักบินอยู่ร้านกาแฟอะไรเงี้ยเนาะเอาเป็นบริบทที่เป็นไปได้มากที่สุดนะคะแอร์พอร์ตนะคะ Tom is a pilot Where can I see him Tom airport นะคะพูดหรอคะแอร์พอร์ตพูดดังๆนะคุณไอ้คินมีปัญหาอะไรลูกแอร์พอร์ตนั่นฮะก็คือสนามบินข้อที่5 John sell John sell stamps John sell stamps นะ He works in the คุณจอห์นเนี่ยขายสแตมป์ต้องทำงานอยู่ที่ไหนโดยหลักๆละรู้แน่นอนขายสแตมป์คืออะไรครับขายสแตมป์รู้จักสแตมป์ไหมรู้จักสแตมป์ครับสแตมป์คืออะไรครับรู้จักสแตมป์ครับสแตมป์คืออะไรเดี๋ยวนะนี่ยังไปอยู่คำถามแปมรู้จักสแตมป์นะแต่ว่าสแตมป์คืออะไรเออถ้าสแตมป์ที่คุณครูคิดว่ามันเป็นมันเป็นตาดวงสแตมป์ที่เขาจะใช้แปะไปกับจดหมายอ่ะทางไปรษณีย์แรกใช่ไหมครับสแตมป์เป็นแรกของใช่ไหมครับอ๋อนึกว่าสแตมป์แรกของยินเซเว่นไม่ใช่สแตมป์เซเว่นค่ะลูกมันเป็นสแตมป์ที่ติดกับจดหมายจะมีโพสต์แมนเป็นคนส่งจดหมายพวกนี้แต่ว่าสถานที่ที่ซื้อจดหมายสถานีชั้นPostman Station ให้ตอบใหม่ว่าจะตอบว่าเป็น Post Station สถานีส่งจดหมายหรือจะตอบเป็น Post Office ที่แปลว่าไปรษณีย์ Post Office เอา Post Office ดีกว่าเนาะนะ Post Station ดูเป๊ะนะคะ Post Office ถูกต้องนะคะขายไปรษณีย์เอ้ยไม่ใช่ขายสแตมป์อยู่ที่ขายสแตมป์ขายสแตมป์อยู่ที่ไปรษณีย์นะคะ Post Officeนะหรือมีคนเขาเรียกว่าอะไรอาชีพส่งจดหมายเขาเรียกว่าอะไร
postman นะคะก็คือคนส่งจดหมายนะ postman โอเคนะคะอ่ะทีนี้นี่มาดูเรื่องเวลาตัวนี้ค่อนข้างยากนะคะอ่ะในข้อสอบบอกก็ได้ว่ามีด้วยนะคะอ่ะอ่ะดูข้อที่หนึ่งมาดูซิว่าเข็มสั้นชี้ไปที่เลขที่เท่าไหร่เลข6นะคะไม่เห็นครับไม่เห็นชี้ไปเลข6แต่ก็ยังไม่ถึง6อ่ะนะส่วนเข็มยาวนะคะชี้ไปที่เลขที่เลข5น่าจะเลข5เอ้ยไม่ใช่สิเลขที่55นาทีที่55นะคะนาทีที่55เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ยังไงในภาษาอังกฤษมันจะแบ่งเป็น2อย่างค่ะในภาษาอังกฤษแบ่งเป็น2อย่างตี5ตี5มาขนาดนั้นเลยเหรอในภาษาอังกฤษอีกแบ่งเป็น2อย่างใจเย็นๆนะคะแบ่งเป็น2อย่างคือการพูดแบบอเมริกันเป็นการพูดอย่างง่ายนะคะสมมุติว่าตอนนี้เที่ยง23แล้วเราก็ตอบเลย12 and อะไรนะ23แค่นั้นคือแบบอเมริกันถ้าเป็นแบบอังกฤษก็จะเป็น o'clock เป็น past เป็น to เป็นอะไรแบบนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะที่ครูสอนไปเยอะมากนะทีนี้มาบอกตัวนี้ข้อที่1พูดได้ว่า it's 5 to 6ทำไมถึงบอกว่าอีก5นาทีไอ้คำว่า5เนี่ยคือนาทีนะคะจะ6โมงนะคะอีก5นาทีจะ6โมงก็คือดูเข็มสั้นมันยังไม่ชี้หน้าไหนครับคะหน้าไหนอ่ะหน้านี้เป็นเรื่องของนาฬิกาคุณครูไม่ได้เปิดไว้ครูเดี๋ยวคุณครูเคยสอนไปแล้วอ่ะแต่นี่ครูมาทบทวนค่ะมันอยู่ในบทจำไม่ได้อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้เราดูสไลด์ไปก่อนแล้วกันนะคะ it's 5 to 6นะคะมาพิจารณามันยังไม่ถึง6โมงในประโยคนี้มันผ่านนาทีที่30ไปแล้วเข็มยาวผ่านได้6ไปแล้วในการบอกเวลาตามภาษาตามอังกฤษนะคะเขาจะพูดว่าอีกกี่นาทีจะถึงเวลาถัดไปเวลานี้เวลาจริงมันอยู่ที่เลข5แต่เข็มยาวมันผ่านเลข6ไปแล้วมันผ่านนาทีที่30ไปแล้วเขาเลยตอบว่า it's 5 to 6มันเหลือ5นาทีมันจะ6โมงเหมือนกับตัวนี้นะคะสมมุติว่าเข็มยาวชี้เลข9นะคะแล้วก็เข็มสั้นจะไปเลข6 quarter การจะใช้ quarter นะคะการจะใช้ quarter เลขเข็มยาวตัวนี้นะคะจะต้องชี้ไปแค่เลข3กับเลข9เท่านั้นต้องชี้ไปนาทีที่15กับนาทีที่45เท่านั้นถึงจะใช้คำว่า quarter ได้นะ is a quarter to 6ก็คือมันเหลือ15นาทีจะ6โมงนะคะคำว่า quarter ก็คือการนับเป็น15 15นะคะถัดไป15หรืออีก15หรือเลย15เราจะพูดแค่นี้นะคะไม่มีบอกว่า15อะไรนะคะไม่มีมาดูข้อสุดท้าย it's a quarter past one นะคะก็คือนี่แหละที่ครูบอกว่ามันจะมีการผ่าน15ไปถึงอีกเวลาหนึ่งกับการผ่าน15เวลานั้นมาแล้วนะคะเหมือนข้อสุดท้าย it's a quarter past one ก็คือผ่าน15นาทีผ่าน1โมงมาแล้วผ่าน1นาฬิกามาแล้ว15นาทีนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูไม่แน่ใจว่าเหลือกี่สไลด์คุณครูกลัวว่าจะไม่ทันคุณครูครับมันมีคนพิมพ์ครับมีพิมพ์หรอฉันจะบล็อกพวกเธอให้หมดเลยโอเคนะคะเดี๋ยวครูข้ามมาทางนี้นี่ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะนี่มาดูตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้เป็นเรื่องของ prepositions of time ที่เราได้เรียนไปเมื่อน่าจะเป็นสัปดาห์ก่อนนะคะที่มี in on แล้วก็ at in แปลว่า in แปลว่าอะไรเอ่ยคำนี้ง่ายมากเลยเปิดไปหน้าไหนครับเปิดไปหน้าไหนหมายถึงว่าเวลาครับเวลาเปิดไปหน้าไหนครับเดี๋ยวครับลูกเดี๋ยวหาให้นะมันอยู่ทั้งหนังสือเลยอ่ะนะคะแต่ตัวนี้เคยสอนไปแล้วจำได้ไหมตอนนี้เหลือ3นาทีนะคะเดี๋ยวครูขอเร่งตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะไปที่หน้า97นะหาเจอแล้ว97 98 99นะคะมาดู in แปลว่าไหน on แปลว่าเขาเรียกว่าอะไรบนนะถ้าแปลตามตัวแล้วก็ at แปลว่าที่ในการบอกที่เป็นการเชื่อมคำเป็นpreposition ใช้ในการเชื่อมนะคะแต่ตัวนี้เป็น preposition of time เป็นการเชื่อมประโยคกับเวลานั่นเองin on at ตัวนี้ฮะใช้เชื่อมประโยคกับ okay, เวลาครับ
โอเคเยี่ยมยอดมากครับครูช่วยทำเนาะอ่ะมาดู I go to bed ตัวนี้ตอบอะไรตอบ at 9 o'clock เราใช้ at เพราะว่ามันเชื่อมเวลาตรงนี้มันเชื่อมเวลานะคะ 9 o'clock at เราใช้กับการบอกเวลานะคะ I get up at 6 o'clock เราใช้ at She is having a birthday party on Monday She is having a birthday party on Monday เราใช้ on กับวันในสัปดาห์ทั้ง7วันนะคะในสัปดาห์อ่ะตั้งแต่ Sunday จนถึงตั้งแต่ Monday ถึง Sunday ใช้ on หมดเลยนะนะคะอ่ะโอเค It's very quiet at night นะคะ and we have lunch at noon นะคะในนูนอะไรพวกนี้ใช้กับใช้ at หมดเลยนะคะแล้วก็ the flowers are beautiful in summer นะคะฤดูกาลใช้ in นะคะฤดูกาลใช้ in เนาะแล้วก็ตัวนี้ตัวสุดท้ายมั้งที่เราได้เรียนไปล่าสุดพวกเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะสภาพอากาศ is sometimes บางครั้งมันก็มี snow ในหน้าหนาวนะ it very ทำเสร็จแล้วครับทำเสร็จแล้วครับโอเคนะคะมีเพื่อนที่ยังทำไม่เสร็จไหมลูกโอ้ทำเสร็จหมดแล้วครับเออยอดเยี่ยมมากทีนี้เดี๋ยวคุณครูขอบอกนะคะว่าการประเมินปลายภาคนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวครูบอกเป็นเรื่องเราเตรียมจดนะโอเคป่ะโอเคไหมคะเราจะได้กลับไปอ่านหนังสือนะคะโอเคโอเคไหมคะโอเคไหมลูกได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินโอเคนะคะเตรียมจดนะลูกครูบอกว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็จดแล้วเราก็ไปเปิดอ่านในหนังสือนะคะทุกเรื่องที่ครูออกนะคะคุณครูเอามาจากเนื้อหาการเรียนจะมีการปรับเปลี่ยนประธานปรับเปลี่ยนกริยาหรือปรับเปลี่ยนกรรมบ้างนะคะเพื่อไม่ให้เหมือนจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเราเรียนเปิดเจอเนาะแต่เป็นเรื่องที่ครูเคยสอนนะคะเทียบได้ในหนังสือนี่แหละโอเคพร้อมหรือยังจะบอกว่ามีเรื่องอะไรบ้างโอเคไหมพร้อมจดไหมคะโอเคครับเรื่องแรกเลยนะเรื่องแรกเป็นเรื่องของการทักทายการสวัสดี good morning good afternoon how are you อะไรต่างๆเป็นเรื่องของการทักทายจดไว้นะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องที่สองเป็นเรื่องของ present simple ประธานบวก verb ช่องที่หนึ่งเติม s หรือ es ตัวนี้อยู่ในบทที่หนึ่งนะคะประธานบวก s หรือประธานบวก verb ช่องที่หนึ่งเติม s หรือ es หรือ present simple ตัวนี้ก็ออกนะคะแล้วก็มีเรื่องของอาชีพนะคะมีเรื่องของอาชีพนั่นเองนะคะแล้วก็มีเรื่องของa and นะคะ article ต่างๆนะคะจดไว้เนาะแล้วก็มีเรื่อง prep positions of time อันตัวเมื่อกี้ที่ครูบอก prep positions of time นะโอเคนะคะ and นะคะแล้วก็มีเอ้าไม่บอกงั้นก็ไม่บอกสิงั้นแล้วก็เป็นของ countries and people นะคะเป็นบทสนทนาให้เราไปอ่านต่อโอเคไหมแล้วก็มีพวกสัญชาติเชื้อชาติอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการกิจกรรมกิจวัตรประจำวันแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของเวลาออกสองข้อบอกไว้เลยโอเค prepositions of time แล้วก็เรื่องของอากาศสภาพอากาศแค่นี้ค่ะทั้งหมดเนาะให้เราไปเตรียมตัวอ่านหนังสือเนาะครูขออวยพรเด็กนักเรียนของครูทุกคนนะขอให้ทำข้อสอบได้นะคะขอให้เต็มทุกคนโอเคไหมคะอย่าลืมอ่านหนังสือนะลูกนะโอเคไหมครับโอเคครับแต่ผมอ่านภาษาอังกฤษโอเคครับโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไปกินข้าวแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะ